้าวันที่2อัปเดตเมื่อคืนดีนะที่แบตหมดไม่งั้นอ่ะต้องมีอะไรอีกเยอะแน่เลยวันนี้ตีมเขียวนะคะเพราะว่าเดนทิสเต้ค่ะฉีดให้บ้างนี่ครีมกันแดดยี่ห้อนี้ดีมากมีถ้ามีคนถามว่าเราใช้กันแดดอะไรเอ้ามันไม่เหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนเดิมแล้วมันดีแค่ตอนที่อยู่ซานโตเรนีนะคะไปซื้อในร้านที่เป็นมัลติแบรนด์ที่เขาขายพวกเสื้อผ้าแล้วแบบอันนี้แบบดีมากแต่ตอนนี้ทำไมฉีดแล้วมันกลายเป็นน้ำที่ฉีดที่ขาดิรีวิวค่ะรีวิวไกลๆดิอะไรขนาดนั้นเปียกจังอ่ะน้องนัตตาลีเขียวมากเขียวด้วยสีเดียวกับพี่ได้พี่ได้บอกว่าไม่ต้องใส่สีเขียวก็ได้เพราะผิวเขียวแล้วใส่แฟตทูรันทูนะคะคนสวยใส่อะไรก็สวยอะเนาะถ้าใส่ชุดสวยยิ่งจะสวยได้เลยใช่ค่ะขายตรงอยู่เนี่ยอุ้ยขาพายเห็นแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวขายของเก่งอาหารหลักการเดียวกับพาคือเอาทุกอย่างใส่เหมือนใส่บาตรแล้วก็กินไปด้วยกัน Day 2ครับ Day 2เมื่อวานพี่บาสเมามากของเมาไอ้นี่ก็ใช่ย่อยเหอะพูดอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยววอล์กหนูไม่มีคอนเทนต์สนุกมากครับสนุกพูดแค่นี้คืนนี้สุดกว่าแล้วแต่กูกลับแล้วไอ้กลับวันนี้กลับวันนี้คนนี้ยังอยู่นะครับฝากติดตามเขาด้วยนะอันนี้คือขนมอะไรคะขนมปังเป็น Brioche Caramelized มันคืออันนี้คือขนมปังใช่ค่ะเป็นขนมปังที่ชื่อ Brioche ชีสนี้อร่อยอ้วนอันนี้แต่ก็คิดวิวอ่ะไม่สวยแต่ว่าเราอ่ะสวยเราเสร็จใช่แต่งตัวน่ารักมากตอนนี้รับหน้าที่เป็นคนหามุมถ่ายรูปเพิ่มให้ทุกคนนะคะ wow. เจอแล้วไปก่อนนะนี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ สะบัดต่อไม่รอแล้วนะชุดนี้มึงต้องขาวมาข้างหนึ่งเว้ยแล้วมันจะแบบดูผอมเปิดพุงดูให้เปิดพุงโอ้ยเดี๋ยวคลิปโดนลบโดนรีพอร์ตแน่ร้อนมากโดนรีพอร์ตไม่ใช่แค่เราร้อนนะกล้องตอนนี้ก็ร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปพายเรือกันนะคะไม่สวยแล้วอันนี้เขาเรียกว่านั่งหนึ่งไม่ใช่ยืนหนึ่งต้องอะไรนะวันนี้ต้องอะไรนะโฟโต้เซ็กชั่นด้วยนะครับกับพี่กอล์ฟนะโฟโต้เซ็กชั่นนะครับมาถ่ายรูปได้เรามีกล้องพลารออยู่นะครับโชว์ซิกแพคเชิญเลยครับผมคุณพี่ดาร์ฟนะคะแข่งสนุกกับเมทัลโชว์เหนือครับโชว์เหนือตอนนี้เรามาลุ้นนะครับทีมเทพยักษ์ต่อนะครับว่าจะกลับมาได้ไหมนะครับเหนือเทพยักษ์ไปแล้วครับแล้วตอนนี้คือห้ามเอาธงใช่ไหมครับเราก็ดึงธงเฮ้ยทำไมมันพันแบบสก๊อตเทปอย่างแน่นเลยเนี่ย
ดึงไม่ออกเลยมันก็ไม่น่าจะดึงออกนะครับผมไอ้ก็เป็นเหมือนหักมาด้วยเลยมาแล้วมาแล้วตอนนี้นะครับมาแล้วครับอภินิหารชักก็ยังยิ้มครับไปช่วงมาไปช่วงมาผมว่าน่าจะไม่เกิน4นาทีที่สองนี่การครับต้องรอนัตตี้ไม่ไหวแล้วนัตตี้เก่งเลยบอกเลยแทบพยักหน่อยครับตัวเบอร์เตี้ยขำมากครับกลับมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้น้องแนทได้ชื่อเกาหลีว่ายูยังเซนะครับผมชื่อเกาหลีเลยนะครับยังเซโอยูยังเซครับผมนะฮะสำหรับทีมอันดับที่5ทำเวลาไปได้1นาที57นะครับโอ้โหกูไม่ได้เลขหนึ่งแน่นอนโอเคหนึ่งขวดให้กับทีมที่เบอร์ดี้ขึ้นพาดเดิลบอร์ดแล้วไอ้ส่วนไอ้พายกับเมทัลคือแบบไปขายักไกลมากเอาอีกเมทัลมาหากล้องด้วยฮัลโหลทุกคนกล้องคัมแบ็คแล้วนะคะเอานางไปชาร์จมาค่ะไม่ได้อัปเดตไลน์แอคทิวิตี้เลยอะระหว่างไม่มีกล้องนะคะมันอากาศเย็นอะกล้องมันหมอกฝ้ามันขึ้นอะทุกคนเลี้ยวมากนะคะอันนี้กำลังจะไปปาร์ตี้กันค่ะหมดยังครับนั่งรถทัวร์ไปกินข้าวหมดแล้วค่ะนั่งรถทัวร์ไปกินข้าวเหมือนปะนั่งรถแบบรถทัวร์ซิ่งไปกินข้าวจำได้ป่ะยูเราเคยเช่ารถเหยียบไปเขาที่ญี่ปุ่นใช่ใช่เราเคยแบบไปเขาที่ญี่ปุ่นกันช่วงที่เราแบบเราอินเรื่องการแสวงบุญตอนนี้เราไม่ค่อยแสวงบุญเราเน้นการกระทำตายค่ะวันนี้เต้ตายเต้ตายคนแรกค่ะตายแบบแอดวานซ์ไปเลยอ่ะคุณตายแล้วคุณเบอร์ดี้แบกแล้วก็ตอนนี้พี่เมทัลยังไม่สามารถกลับมาที่บ้านพักเราได้เพราะเมทัลแบบกำลังเอนจอยอยู่แต่ฟ้องพี่โดมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนเราเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานพี่บอกว่า
ไม่แต่งงานกับพี่ใดแล้วเพราะไม่ให้กินเหล้าทำไมใดไม่ให้เราอยู่เพื่อนอ่ะเออบอกว่าทำไมใดไม่ให้เรากินเหล้าเราไม่แต่งงานแล้วเราชอบกินเหล้าเราชอบตอนไหนวะเดี๋ยววันนี้จะแบบสร้างแอคเคาท์ IG ปลอมนะคะส่งไดเรกไปหาพี่โดมเออชวนคนถอนมั่นเลยกันยืมโทรศัพท์พี่โทรหากิวได้นะตอนนี้ต้องการเขาเป็นน่ากลัวหัวหน้ากิวด่านางนางไม่ได้กลัวแบบ iPhone X iPhone XS XL อะไรหายเลยจริงโอ้โหพ่อครัวของเราน้องเบสผัดมาม่าให้เจ้กินน่ะเจ้หาแฟนให้เลยกลับไปผมรักคนที่ติดใจครับชิมนะครับชิมยังไงเป็นครับเจ้โอเคป่ะครับอร่อยมากรู้ครับผงชูรสนำ เป็นไงเบอร์ดี้ อะไรนำ อะไรนำผงชูรสนำผงชูรสนำผงมาม่าผงอร่อยมากเลยอ่ะใส่อะไรบ้างอ๋อใส่ผงที่มันให้มาผงสุดท้ายมาครับจบเนาะวันสุดท้ายแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะคนจะต้องกลับเมื่อวานมีศพพบศพหนึ่งคนแต่ว่ามีแบบวิดีโออยู่นี่มีวิดีโอพบศพไม่ให้ดูหรอกเอาจริงแบบพวกสินค้าแอลกอฮอล์ทำให้มาม่าขายดีนะเหมือนแบบช่วยเสริมกันนี่ตอนพายทะเลาะกับแมวอยู่อ๋อมึงตื่นมาเล่นกับแมวเลยเหรอมันทะเลาะกับแมวอยู่กูเดินลงไปอ่ะห้องกูแบบไอ้ยี่ห้อมึงทะเลาะกับแมวทำไมมึงได้คนเดียวเหรอเออได้คนเดียว2คนแบบหามอ่ะพายต้องไปนอนห้องคนอื่นเพื่อรอมันกลับห้องเพราะว่าพายไม่มีกุญแจห้อง2คนหามแต่เมทัลบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตัวเองไม่ต้องห่วงพายแบบไปดีแล้วค่ะไปสบายเลยค่ะน้อยหน่อยเดี๋ยวเมคอัพนิดนึงแล้วรีวิวเมคอัพ after party ให้ค่ะเมคอัพไหวก็มีกันอยู่แล้วค่ะไม่มีใครจำเลยนะลิปสีแครอทนะคะทำให้หน้าสดใสมากสดใสมากนิดนึงแล้วนี่จำไม่ได้ด้วยนะว่าได้ลงไปเล่นน้ำด้วยแล้วไม่มีใครลากเดินลงไปเองงงมากเพราะว่านอนหิวเมื่อวานเพราะคนนอนหิวอะไรนะครับเมื่อวานเพราะคนนอนหิวอะไรนะครับนอนหิวเมื่อวานเพราะคนนอนหิวตีสองนั่งตีสองตีสามนอนคนเดียวเลยครับปกติเคยทำอาหารไหมคะอะไรนะครับปกติเคยทำอาหารมาก่อนไหมคะทำประจำเรียนมาด้วยหรอเรียนทำอาหารมาเมื่อวานตัดภาพกลับไปมามากเมื่อวานอร่อยมากผมชูรสนำผมรักคนที่ติดใจครับบางกอกแอร์เวย์ค่ะเอเชียบูติกแอร์ไลน์อันนี้ฉลาดปะบอกพายว่ามาเดี๋ยวช่วยลากให้ขอกระเป๋าตัวเองเข้าไปวะไม่เขาจะได้แมทชิ่งไงไม่แมทกับหมอนเรสเทียเอาเครื่องเหรอก็บอกว่าให้ไปเข้าคลาสนอนเนี่ยนี่ก็ได้หมอนคือมีคนนี้แนบความนอนมาขอเขาที่นั่ง3ที่ที่มันว่างติดกันอ่ะแล้วก็นอนเลยของทุกคนมารวมอยู่ที่นี่เอ้าแบกอะไรมาเนี่ยใส่พวกหมาวะเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่ดาจะทำหน้าที่แทนพี่โดมนะคะดาอยู่ปะพี่ดาได้มากก่อนกลับอ่ะร้องเพลงคู่กับพี่ดาให้เขาฟินหนึ่งทีดิเขาร้องทุกวันเลยนะเกียร์ตัวเองอะไรเนี่ยเร็วคลิปนี้พี่ใดต้องร้องได้ร้องกับคนที่ร้องจริงๆนะคะพี่ยูชอบร้องในห้องน้ำตลอดไม่ได้ขี้โมทำไมต้องอายสนามบินสมุยค่ะเป็นสนามบินที่แบบไม่เหมือนสนามบินอ่ะคือดูชิลมากอ่ะดูแบบมีความเป็นส่วนอาหารนึกออกปะนึกถึงส่วนอาหารแบบส่วนอาหารใหญ่ๆอะไรอ่ะบ้านน้ำเคียงดินบ้านน้ำปลาเผาแล้วแบบเมนูจะเป็นอารมณ์แบบต้มยำปลากระพงน้ำใสมีอะไรบ้างคริสปี้กล้วยข้าวต้มมัดอยากกินแต่ไม่อยากแกะป๊อปคอร์นมีน้ำนี่ข้าวต้มมัดที่พายบอกมีตำนานนะคะก็ได้ถามว่าตำนานคืออะไรเล่าใหม่เริ่มCEO ของ Bangkok Airways นะคะค่ะไปวิ่งที่แบบว่าสวนบ่อยๆสวนไหนอ่ะสวนจตุจักรสวนลุมสวนอะไรแล้วก็เขาก็ไปเจอคุณยายชื่อคุณยายฟูค่ะเขาก็จะมาขายรู้ยันชื่อข้าวต้มมัดแล้วก็แบบขนมใส่ไส้อะไรแบบนี้แล้วสอเสือเราเป็นอะไรอ่ะนี่สอเสือไม่แข็งแรงขายแล้วไงต่อจะเล่าต่อกันได้เพราะฟังมาแล้ว2รอบก็คือเขาก็เลยติดต่อให้เอามาทำข้าวต้มมัดให้กับบางกอกแอร์เวย์นะคะใช่ไหมอ่ะไม่รู้ข้อมูลผิดไม่ถือนะคะตอนนี้ยังแหงอยู่ฟีลไลท์โฮมมากค่ะตอนเนี้ยอันนี้นั่งแกะข้าวต้มมัด
นี่นอนไหนครับเนี่ยพี่ได้กลัวดำอ่ะดูดิคนอื่นเขาแบบอยู่เนี่ยต่อแถวอ่ะได้แบบฉลาดอ่ะทำเป็นแบบไปแกล้งคุยกับเขาอะไรความจริงคือจะไปหลบแดดก่อนคิวใหม่เลยไปต่อคิวค่ะโกงมากอ่ะพฤติกรรมเหล่านี้โกงมากคืออะไรจะแซงคิวด้วยอาไปอยากให้โดนเขาโดนแดดมันเมื่อกี้เจอเด็กฝรั่งอะไรเงี้ยเด็กฝรั่งน่ารักอะแบบมีลูกเหมือนเด็กฝรั่งมีลูกเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรก็เลยแบบบอกว่าแบบต้องมีแฟนฝรั่งโอเคค่ะทริปนี้จบแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย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 เพื่อนก่อน